สบายดีทุกคนสบายดีจากซองสบายดีฟินแลนด์มื้อนี้ก็พาทุกคนมาชมสวนผักสวนดอกไม้ในเฮือนของเฮาเนาะมีหลายผักหลายชนิดดอกไม้หลายชนิดทุกชนิดก็คือเฮามักและก็ฮักทุกต้นเลยอันนี้ก็คือผักโหระพาต้นใหญ่แล้วได้นี่กำลังงามเลยแล้วก็ผักหอมเปย์ผักหอมเปย์นี่คือว่ารอดตายเด้อตะกี้เขาก็มีหลายต้นอยู่ 5-6 ต้นแล้วมันตายมันตายช่วงหนาวๆนะเหลือต้นเดียวนี่แหละเขาเฮ็ดทุกวิธีเพื่อให้มันรอดอันนี้ก็คือกล้วยไม้ของเขากล้วยไม้นี่เขาก็มากหลายมันเป็นอีกอย่างที่ทนทานและดอกมันก็อยู่ได้ตั้งว่า 2-3 เดือนพูนะส่วนมันสีแห้งอันนี้คือมักเผ็ดหวานเด้อมักเผ็ดหวานมักเผ็ดหวานมักเขือเปาะแล้วก็ผักโหระพาแล้วก็ผักอีตูอันนี้คือผักอีตูผักอีตูนี่งามขนาดเลยหอมหอมพวกเจ้าอยากกินแกงน้องไม้เลยแกงเห็ดสำหรับผักอีตูต้องใส่แกงเห็ดนี่โหระพาตัวนี้ปุ๊กนำก้นปุ๊กทีหลังมันก็เลยว่าไม่ค่อยงามโหระพาทั้งนั้นเลยนี่ตัวนี้คือผักกาดนะฮะก็เอาลงแตกงามละผักกาดดอกนะเจ้าผักกาดดอกสีเหลืองๆนะอันนี้ก็คือหญ้าที่เราเฮ็ดคลิปลงไปก่อนหน้านั้นบักงามๆแล้วแต่ว่าอย่างออกนอกบ้านบ่ได้เถอะเด้อมันหนาวอย่างเมื่อคืนคือว่าอากาศหนาวเราจะออกบ้านตอนที่อากาศมันอุ่นอุณหภูมิมันอุ่นมันจะจังบ่ตายอันนี้ก็คือผักเว้นผักมักต้นสตรอเบอรี่ที่เราปลูกด้วยแก่นด้วยเมล็ดของเรานั่นแหละมันก็เลยต้นน้อยมักเล่นอันนี้ก็ต้นมักเขือเปาะของเราเด้อเราเด็ดใบทิ่มเพราะว่ามันรุ่มทานเซ็ตอันนี้ก็ต้นมักพีลางกินแล้วแก่นมาที่วันนี้เกิดเสยอุ้มเกิดบะซุปแก่นสุดเป็นไรอันนี้คือผักกาดหัวสีบัวหัวสีมันจะอันนี้ก็คือทั้งเบิดทั้งมวลส่วนผักปลูกทุกอย่างดีกินจะบ่มีสลายจะบ่แม่นผักบ้างอันนี้ก็คือดอกไฟที่เราใช้ในการปลูกผักคันบ่มีดอกไฟนี้ผักของเราก็จะตายและบ่ง่ายเพราะว่าพืชต้องการการสังเคราะห์แสงเนาะดอกไม้พวกยูรูมีเราจะเวลาที่เราไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือว่าหมู่คู่คนหักแพงอย่างสินะเราจะจับติดไม้ติดมือไปฝากไปต้อนเพิ่นมีอย่างอันนี้เอิ้นบางอย่างผักปังเนาะ3ต้นแล้วก็มีผักหนังเลิศผักนั้นเลิศเฮานี้ตะกี้ก็งามๆได้เฮาเด็ดไปกินแน่ล่ะใส่พอเป็นยาซื้อดอกของเจ้าเอ้ยใส่หลายคือว่าคืออยู่บ้านเฮาก็บ่ได้ดอกมันมีน้อยสุดท้ายนี้เขาก็ขอบใจสำหรับการติดตามรับชมด้วยทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe ให้แน่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยทุกคนเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้กันไปโดนๆเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบาย